ดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย theblogspot.com เขาบอกว่าทำเอาไข่มาเนี่ยป่ายอยู่นี่แหละพี่ป่ายอยู่ตรงนู้นเลยอ๋อธนาคารปูม้าครับผมเอาไข่มันยังไงคือเอามาเลี้ยงไหมไข่เพื่อนก่อนสบายออกน้ำว่ามันจะมีไข่นอกเลี้ยงไว้เพื่อนั่นมันจะสลัดออกอ๋อป่ายงั้นมีที่มันตัวใหญ่ทำงั้นได้ไหมเกือบหลังจากได้คำแนะนำแล้วผมก็มาเดินอ้อมมาตรงนี้ครับเพื่อหาความกระจ่างนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอธนาคารปูมันคืออะไรครับธนาคารปูมาดูกันครับบอกสมัยก่อนเนี่ยจับปูไข่ได้อ๋อปูมันเป็นปูไข่ที่ไข่มันออกมานอกตัวแล้วนะครับก็พอขายปูเนี่ยไข่ปูเนี่ยมันกินไม่ได้ก็คือทิ้งนะครับใครที่เคยซื้อปูม้าแล้วเห็นไข่ออกมานอกตัวอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าเสียสละแม่ปูไข่อย่างเงี้ยเอามาเพาะเอาไว้เนี่ยครับจับปูไข่ที่มันบานลงมาอย่างนี้แล้วเนี่ยไข่ไม่ได้อยู่ในตัวแล้วเนี่ยเอามาใส่ถังไว้นะฮะแล้วแม่ปูเขี่ยไข่ออกมาเนี่ยแล้วเอาไข่เนี่ยเอาลูกปูตัวเล็กๆเนี่ยเอาไปปล่อยในทะเลมันจะทำให้มีปูมากมายเนี่ยครับในอนาคตนะครับที่สามารถมาจับขายได้นะฮะครับนี่ครับก็คือแทนที่จะเอาไข่ไอ้แม่ปูเนี่ยไปขายทุกตัวแต่แม่ปูที่ไข่บานมาแล้วเนี่ยเอามาเพาะไว้ในถังนะฮะพอได้ที่แล้วเนี่ยเนี่ยครับถังที่มีออกซิเจนเนี่ยนะครับนะพอได้ที่แล้วเนี่ยก็เอาไข่ปูเอาลูกปูเนี่ยไปปล่อยทะเลทีเป็นความคิดที่ดีครับอันนี้อยู่ที่บางสะย้อยนะครับบางสะย้อยก็อยู่ที่อำเภอเมืองชะอำแถวนี้เป็นชุมชนประมงขนาดเล็กนะครับพื้นบ้านนะฮะมีบางสะย้อยเนินสุลาอีกอันอะไรพุทราสักอย่างจะในชุมชนบ่อพุทรานะครับอำเภอชะอำ